ีสตอม 800DE ทางดำไปเร็วเหมือนไต้ฝุ่นทางดินไปไวเหมือนพายุสมชื่อ V-Storm น้องใหม่คลาสกลางใหม่หมดจดทั้งลำด้วยการออกแบบที่ไม่เหมือนใครกับแนวคิด Adventure is it proposed ให้ทุกการเดินทางคือการผจญภัยกับดีไซน์ภายนอกที่เปรียวบางสมกับเป็นรถ Adventure สมัยใหม่หน้าตาล้ำยุคไม่โบราณอีกต่อไปไฟหน้าคู่ Full LED แนวตั้งสไตล์รถแรลลี่ดาก้าเล่นสีเหลืองตัดลายสีเงินเป็นสีประจำค่ายซูซูกิในรถแข่งโมโตคอร์สได้กลิ่นอายการลุยมาอย่างเต็มที่วินชิลด้านหน้าปรับขนาดให้เล็กลงปรับได้ถึง3ระดับเหมาะแก่การเดินทางไกลและไม่บังสายตาขณะขับขี่ถังน้ำมันความจุ20ลิตรเน้นการเดินทางไกลให้สะดวกสบายไม่ต้องแวะเติมน้ำมันบ่อยๆเรือนไม้จอสีทีฟที5นิ้วแสดงค่าต่างๆได้อย่างชัดเจนแถมยังปรับแสงหน้าจออัตโนมัติระหว่างกลางวันและกลางคืนแฮนด์ขนาดกว้างช่วยให้ง่ายต่อการควบคุมและเพิ่มความสบายขณะขับขี่สวิตช์ควบคุมต่างๆที่แฮนด์ก็ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากพร้อมกับการ์ดแฮนด์ที่มีติดมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเบาะผู้ขับขี่ปรับให้มีความเรียวบางที่ด้านหน้าความสูง855มิลนั่งแล้วขาไม่กางช่วยให้วางเท้าลงพื้นได้อย่างพอดีอันนี้คือดีมากสำหรับชาวไทยอย่างเราๆส่วนของเบาะคนซ้อนมีความกว้างหนานุ่มนั่งสบายด้านระบบเบรกหน้าเป็นดิสคู่ขนาด310มิลคาลิเปอร์ปรับมาใช้เป็นแบบ Axial Mount แบบ2พอร์ตง่ายต่อการเซอร์วิสและการใช้งานในรูปแบบแอดเวนเจอร์ระบบช่วงล่างหน้าโชว์ว่า Full Adjust และโชคหลังเดี่ยวแบบ Ring Tight ปรับค่า Preload และ Compression ได้จากตัวปรับที่รีโมทแบบมือหมุนที่ด้านข้างตัวถังแบบใหม่เพิ่มความทนทานและเสถียรภาพการควบคุมมีความแข็งแรงและซับแรงสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดีรูปแบบเฟรมเป็นโครงเหล็กที่ด้านหน้ากับซับเฟรมด้านหลังแบบถอดได้สวิงอาร์มอลูมิเนียมทรงเหลี่ยมน้ำหนักเบาและแข็งแรงล้อซีลวดสไตล์รถแอดเวนเจอร์หน้า21นิ้วหลัง17นิ้วเป็นแบบมียางในเพื่อให้มียุ่งยากต่อการซ่อมบำรุงเมื่ออยู่ในสภาวะฉุกเฉินในส่วนของเครื่องยนต์เป็นบล็อกเครื่องใหม่ทั้งหมดตัวนี้ไม่ใช้เครื่องวีทวินแล้วใช้เป็นเครื่อง2สูบเรียง776ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำและออยล์คูลเลอร์แทนเครื่องตัวนี้สร้างแรงม้าได้ถึง83 HP และแรงบิดสูงสุดที่78นิวตันเมตรทั้งยังปรับการวางองศาข้อเวียงใหม่ให้มาอยู่ในตำแหน่ง270องศาซึ่งจุดนี้แหละที่ทำให้อารมณ์เครื่องยนต์ตัวนี้ฟิลเดียวกับเครื่อง V-Twin 90องศาของ V-Storm Series ให้การขับขี่ที่นิ่มนวลและควบคุมได้ง่ายตั้งแต่ออกตัวเพื่อให้การขับขี่สบายขึ้นทั้งค่ายจึงปรับอัตราทดเกียร์ให้มีความสมูทมากขึ้นเพื่อช่วยให้การขับขี่ทางออฟโรดปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการใช้งานทางไกลก็ใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของทางค่ายด้วยระบบ Suzuki Intelligent Ride System เป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่ให้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นมีโหมดการขับขี่ Suzuki Drive Mode Selector 3โหมด A Active B BasicComfort Suzuki Traction Control System 4ระดับและโหมดพิเศษอย่างโหมด G หรือ Gravel รวมอยู่ด้วยทั้งยังสามารถปิดการทำงานได้อีกด้วยคันเร่งไฟฟ้าแบบ Ride by Wire ระบบ Suzuki Easy Start System ระบบ Bidirectional Quick Shifter ระบบ Low RPM Assist ช่วยเร่งรอบช่วงออกตัวระบบ ABS ปรับได้2ระดับและยังสามารถปิดการทำงานที่ล้อหลังได้อีกด้วยมีช่องชาร์จ USB พอร์ตด้านข้างเรือนไม้ส่วนของการขับขี่เรามาเริ่มจากทางดำกันก่อนสเปคที่ให้มามันช่างน่าเอามาขี่เที่ยวสุดๆทั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ครบคันกับระบบช่วงล่างสุดเฟิร์มที่โค้งเมื่อไหร่มั่นใจได้แน่นอนไม่ว่าจะเข้าโค้งที่ความเร็วสูงหรือความเร็วต่ำเจ้ารถคันนี้มันเก็บเรียบเลยเป็นรถแอดเวนเจอร์ที่เล่นโค้งได้สนุกเอาเรื่องคันหนึ่งเลยถึงรถจะสูงแต่เมื่อขับขี่ที่ความเร็วสูงแล้วกลับนิ่งอย่างน่าเหลือเชื่อโชคโชว่า Full Adjust เซตนี้จ
ูนกันลงตัวพอดีในส่วนของอัตราเร่งต้องบอกว่าไม่ผิดหวังนะกับเครื่องยนต์บล็อกนี้2สูบเรียงเข้าเหวี่ยง270องศา83ม้าช่วงต้นทำได้ดีมีความสมูทพอถึงช่วงกลางนี่แหละซูพละกำลังมหาศาลมันพร้อมที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วกำลังมาเต็มตั้งแต่รอบต่ำคืออารมณ์ของเครื่องยนต์ตัวนี้นะจะมีความสมูทขึ้นการตอบสนองที่ฉับไวของคันเร่งมีความสั่นสะเทือนลดลงจากบาลานเซอร์2ตัวผมว่าการเซตติ้งของรถคันนี้ทำออกมาได้ดีนะมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่คอยควบคุมอีกทีเพียงแค่ปรับโหมดการขับขี่เท่านั้นมันก็เปลี่ยนอารมณ์ของรถได้เลยให้ฟีลการขับขี่ที่แบบชิลๆสบายๆสำหรับสายเดินทางส่วนสายบ้าพลังขอเพียงแค่กระแทกคันเร่งออกไปมันก็พร้อมลุยไปกับคุณและอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยให้ขี่สบายมากขึ้นคงหนีไม่พ้นระบบ Quick Shifter Two Way ที่ช่วยให้ทุกการต่อเกียร์เนียนแถมยังมี Slipper Cut ช่วยลดอาการกระชากที่ล้อหลังเวลาเชนเกียร์ลงโดยรวมกับทางดำเนี่ยผมว่ามันคือรถแอดเวนเจอร์สำหรับนักเดินทางที่พร้อมลุยไปทุกที่กับเราได้เสมอขอแค่เพียงบอกไกลๆพาไปได้ไม่เหนื่อยแน่นอนส่วนไฮไลท์ของเจ้าคันนี้คือทางดินเลยครับเพราะทุกการออกแบบมันเอื้อต่อการลุยสุดๆทั้งล้อซีลวดหน้า21นิ้วหลัง17นิ้วระยะห่างจากพื้นถึงเครื่องเนี่ย220มิลลิเมตรมากสุดในรถตระกูล V-Storm เลยนะกาดแข็งและยางกึ่งคือมองครั้งแรกเนี่ยก็รู้ทันทีว่ามันลุยได้สนุกแน่ฟีลแรกที่ได้ลองคือยืนกับขี่แล้วรู้สึกกระชับมากตำแหน่งแฮนด์ที่กว้างช่วยให้การคอนโทรลรถในทางดินเนี่ยเป็นเรื่องง่ายไปทันทีบวกกับตำแหน่งของพักเท้าเนี่ยที่ออกแบบมาให้เยื้องไปด้านหน้าเล็กน้อยยืนได้มั่นคงมันเหมาะกับความสูง170เซนติเมตรของผมอย่างมากเลยทุกอย่างมันพอดีลงตัวและเมื่อเจอออฟโรดที่ยากขึ้นระบบช่วงล่างทำงานได้อย่างดีซับแรงกระแทกได้ทั้งหมดบางจังหวะที่ต้องโดดข้ามเนินตอนลงมาโชคไม่ยันหรือมีอาการปั๊มอย่างใดถือว่าผ่านนะโชคชุดนี้แต่ไม่ถึงกับโดดเนินแบบรถซูเปอร์คอร์สขนาดนั้นให้โชคเทพยังไงก็ไม่ไหวครับมาต่อกันที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพียงแค่ปรับโหมดก็สนุกต่อได้ทันทีครั้งนี้เราเลือกปิดระบบทั้งหมดเลยทั้ง traction control ABS ที่ล้อหลังเลือกโหมด A เพื่อความสะใจระเบิดคันเร่งแต่ละทีท้ายนี่ขวางตลอดแต่จุดที่ประทับใจเลยถึงรถจะเสียอาการยังไงเนี่ยมันก็ยังคอนโทรลได้อยู่ต้องบอกว่าระบบต่างๆเนี่ยมันช่วยให้เราปลอดภัยและทำให้เรามีความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้นการทดสอบครั้งนี้จะเป็นอะไรที่สนุกมากในเรื่องของอัตราเร่งกับทางดินนะมันมีมาให้ใช้งานตลอดเลยอยู่ที่เราจะกล้าเรียกมาใช้แบบเต็มที่หรือเปล่าแรงมันเหลือล้นอยู่แล้วสำหรับคันนี้กับทางดินมันก็ตอบโจทย์เช่นกันนะไปได้ทุกที่ขึ้นเขาลุยน้ำลุยป่ามันก็สามารถพาเราไปได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยสรุปให้เลยว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์นักเดินทางสายลุยอย่างที่สุดด้วยช่วงล่างสุดเฟิร์มกับกำลังเครื่องยนต์มหาศาลพร้อมความคล่องตัวขั้นสุดของรถสายแอดเวนเจอร์ในค่ายแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้ว V-Storm 800DE ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 479,000 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายเพียงไปที่ศูนย์ซูซูกิบิ๊กไบค์ทั่วประเทศแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ